ผมขอคุยกับพี่น้องประชาชนทุกท่านได้ยินไหมครับผมว่าตำรวจจงฟังทางนี้ตำรวจจงฟังทางนี้หนึ่งท่านถอดยศพันตำรวจโททักษิณหรือยังท่านถอดยศพันตำรวจโททักษิณหรือยังเราให้ท่านถอดเมื่อปี2551ท่านถอดหรือยังสองตั้งแต่ท่านมาที่นี่ผมจำได้ดีว่าท่านฉีดในเสียอ้ายท่านฉีดอะไรนะแก๊สน้ำตาผมอยากจะผมเห็นท่านกลางวันนั้นผมใจหายผมอยากขอทำไมนะครับขอถีบสักครั้งได้ไหมครับขอถีบสักครั้งได้ไหมครับแต่วันนี้ผมขอถอนไม่ขอถีบท่านสามตั้งแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านไปรักษาหาหมอ 4,000 คนแล้วตายไป4คนน่ะท่านได้รับ7ล้าน5หรือยังครับท่านได้รับ7ล้าน5หรือยังครับท่านได้รับ7แสนล้านยังครับผมขอท่านผมขอคุยกับ3คน1อดุลคุณอดุลสองคุณเจษสามคุณปิยะอุทานโอโฆษกตำรวจคุณตอบคำถามผมตรงๆว่าคุณอดุลคุณเจษคุณปิยะคุณยอมรับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคุณจะยอมรับคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าคุณจะยอมรับศาลรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าคุณยอมรับแสดงว่าเรามาคราวนี้สมหวังใช่ไหมครับพี่น้องสมหวังใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณออกมาไม่ยอมรับทักษิณสมหวังครับคุณเป็นขี้ข้าทักษิณใช่ไหมครับคุณเป็นนายท่านทักษิณใช่ไหมครับวันนี้ผมสัมภาษณ์นักข่าวไปหลายฉบับโดยเฉพาะนักข่าวต่างประเทศถามผมว่าท่านจะเจรจาหลักรัฐบาลหรือไม่ผมบอกว่าจะเจรจาหาพระแสงอะไรจะเจจะหาพระแสงอะไรเขาพูดไม่มีค่าเลยแล้วผมบอกไปสี่ข้อฟังทางนี้นะครับผมบอกไปสี่ข้อหนึ่งจะต้องกำจัดระบอบทักษิณให้สิ้นซากจากเมืองไทยสองจะต้องตั้งสภาประชาชนสามจะต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนสี่ถ้ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มีทางออกยุบสภาคืนนี้หรือพรุ่งนี้เราก็ไม่กลับบ้านใช่ไหมครับเราจะต่อสู้จนกว่าจะมีสภาประชาชนและรัฐบาลของประชาชนพี่น้องเอ้ย